บ้านอันโออามีชื่อว่าบ้านชินประชาหลังนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่5นับเป็นบ้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสหลังแรกในเมืองภูเก็ตโดยเรียกบ้านลักษณะนี้ว่าอังม่อเหลาอันมีความหมายถึงบ้านในหัวหรือคหบดีซึ่งผู้สร้างคือพระพิทักษ์ชินประชาซึ่งมีบิดาเป็นชาวฮกเกี้ยนที่เข้ามาทำกิจการเหมืองแร่ที่ภูเก็ตและค้าขายที่ปีนังลักษณะของบ้านมี2ชั้นประตูบ้านลงรักปิดทองตรงกลางบ้านเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทมีสระน้ำเล็กๆเพื่อสร้างความเย็นสบายบันไดไม้ที่ทอดสู่ชั้นบนมีลวดลายสวยงามวัสดุที่สร้างบ้านส่วนใหญ่นำมาจากต่างประเทศเช่นกระเบื้องจากอิตาลีเครื่องเรือนไม้ฝังมุกจากจีนเมื่อมาเยือนบ้านหลังนี้จะซึมซับถึงวิถีความเป็นอยู่ของคหบดีชาวภูเก็ตจากการสัมผัสสถานที่และข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย